พระประธานทองรุณศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสลาวได้ทรงสารแสดงความเศร้าสลดใจถึงพระประธานนางดรอปดีมูมูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียพระประธานทองรุณศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารแสดงความเศร้าสลดใจถึงพระประธานนางดรอปดีมูมูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียนิวเดลลีพระประธานข้าพเจ้าได้รับข่าวด้วยความเศร้าสลดใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุขบวนรถไฟตำกันที่รัฐโอดิสาประเทศอินเดียในวันที่2มิถุนายน2023ที่ผ่านมาอันได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนหลวงหลายในนามประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งมายังพระประธานโดยผ่านพระประธานไปยังประชาชนอินเดียโดยเฉพาะต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับข้อให้จากอุบัติเหตุในครั้งนี้ข้าพเจ้าเสื่อมหันบาด้วยความเอาใจใส่ของรัฐบาลประชาชนอินเดียจะสามารถผ่านพาส่วงเวลาอันเศร้าสลดใจนี้โดยไวโอกาสเดียวกันนี้พระประธานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพระประธานเสริมไซกุมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ทรงสารแสดงความเศร้าสลดใจถึงคู่ร่วมตำแหน่งเช่นเดียวกัน